สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและสไตล์สงขลาครับมีเรื่องราวที่เป็นสีสันทางการเมืองที่เบาๆสบายๆไม่ได้เห็นต่างหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราจะพาไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองซึ่งตั้งอยู่กลางสามแยกถนนประชาอุทิศชุมชนบ้านคลองหวะเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับหลายคนคงเคยขับรถผ่านและอาจสงสัยว่าเอออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองอันนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบจากชาวบ้านแถวนี้มาให้ฟังกันนะครับโดยชาวบ้านบอกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองแห่งนี้สร้างขึ้นมานานแล้วครับสัก 30-40 ปีแล้วครับเพื่อเป็นวงเวียนไม่ให้รถชนกันครับเท่าที่ทราบไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองนะครับแค่ให้เป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์เรียนแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพนะครับแต่หลังจากที่มีนักศึกษาชุมนุมประท้วงครับก็เริ่มมีนักศึกษาในพื้นที่ครับมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการนัดกันมาวาดรูปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ครั้งหนึ่งครับเมื่อเร็วนี้แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะแสดงออกได้นะครับเราไปฟังเสียงของชาวบ้านแถวนี้พูดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองแห่งนี้กันครับสาวดีตรงนี้มีมานานยังครับเอาไปคิดตัวรำบานเลยเร็วเลยมีมานานที่ตรงนี้ชาวบ้านเขาทำไว้เพื่ออะไรครับเขาหลีกรถเขาหลีกรถค่ะคือเป็นวงเวียนให้หลีกรถวงเวียนให้หลีกรถไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอะไรไม่ค่ะไม่แล้วก็หลังจากที่มีเนี่ยมีการประท้วงมีการอะไรเนี่ยมีใครมาทำกิจกรรมการเมืองอะไรบ้างไหมพี่เมื่อวันก่อนก็มีนักศึกษามานั่งวาดรูปอะไรแบบนี้ค่ะครับก็เริ่มมีคนมาใช้เป็นที่ชุมนุมมันมีครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวครับแล้วจริงๆของชาวบ้านที่นี่เขามีความรู้สึกอะไรกับตรงนี้ไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่ได้เห็นต่างเห็นอะไรนะไม่ค่ะปกติค่ะแล้วที่เขามายึดทำกิจกรรมทางการเมืองเรามีความเห็นยังไงบ้างพี่เขาเห็นก็เฉยๆนะก็คือแล้วแต่ใครแล้วแต่ค่ะ